เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ26นะคะ The surface area of a cube is 6 multiplied by a fourth square where a is a positive constant which of the following give us the perimeter of one face of the cube โอเคข้อนี้นะคะ cube คืออะไรเอ่ยทุกคนมีคำศัพท์หลายคำมากนะคะมีคิวบ์ใช่ไหมคะแล้วก็มีคำว่าพารามิเตอร์นะโอเค of one surface of the cube อ่ะคิวบ์นะคะก็คือเหมือนสี่เหลี่ยมนะคะลูกเต๋าอะทุกคนสี่เหลี่ยมที่รูปทรงเหมือนลูกเต๋านะคะคิวบ์นะก็คือสี่เหลี่ยมนะขนาดมันจะเท่ากันนะคะด้านแต่ละด้านโอ้น่าเกลียดมากพารามิเตอร์นะคะก็คือเส้นรอบรูปนั่นเองเห็นเนาะโอเคคิวบ์นะคะก็คือสี่เหลี่ยมนะคล้ายๆกับลูกเต๋านะคะแล้วก็perimeter นะคะก็คือเส้นรอบรูปโดยที่เขาให้มาว่า surface area นะคะก็คือพื้นที่ผิวเนาะพื้นที่ผิวของคิวบ์ก็คือพื้นที่ผิวของสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะเท่ากับ6คูณกับ a ส่วน4ยกกำลัง2นะคะโดยที่ a นะคะเป็น positive constant ก็คือ a เป็นบวกนั่นเองถูกต้องไหมเอ่ยแล้วก็เขาถามว่า which of the following นะคะช้อยไหนนะเป็นเส้นรอบรูปของ one face of the cube นะก็คือเส้นรอบรูปของด้านของสี่เหลี่ยมเนี่ยเอาแค่ด้านเดียวนะคะสมมติเอาแค่นี้อย่างนี้นะเส้นรอบรูปนี้ก็สี่ด้านบวกกันถูกต้องไหมคะเรียบร้อยนะคะข้อนี้เนี่ยไม่ยากเลยนะอ่ะทุกคนดูนะ surface area หายังไงเอ่ย surface area นะสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปนะคะมันมีกี่ด้านคะทุกคนคิดง่ายๆลูกเต๋าเนี่ยมีกี่หน้าคะลูกเต๋ามี6หน้าใช่ไหมคะทุกคนไม่ใช่4หน้าเนาะเพราะว่ามันคือยังไงเอ่ยมันก็คือ4ด้านนะคะรอบๆเนาะแล้วก็บนกับล่างนะคะก็เลยรวมเป็น6นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย surface area ก็หาไม่ยากนะคะ surface area เนี่ยหาได้จาก area นะคะอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งด้านใช่ไหมคะแล้วก็ area นะของด้านหนึ่งนะคะเอาไปคูณกับ6ใช่ไหมเพราะว่ามันมีทั้งหมด6หน้านะคะลูกเต๋าเนี่ยก็เหมือนลูกเต๋าเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือมี6หน้าใช่ไหมคะเราจะหา surface area ก็ไม่ยากนะคะเราก็เอาด้านมาคูณด้านนะคะเพื่อให้ได้ area ของหน้าหนึ่งถูกต้องไหมคะเราก็มาคูณ6นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่า area นะคะ6คูณกับ area เนี่ยเท่ากับ6คูณกับ a ส่วน4ยกกำลัง2ซึ่ง area เนี่ยหายังไงคะทุกคนสี่เหลี่ยมเนี่ยทุกด้านเนี่ยมันต้องยาวเท่ากันถูกต้องไหมคะเหมือนลูกเต๋าอย่างเงี้ยทุกด้านก็คือยาวเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย6คูณกับx กำลัง2ถูกต้องไหมคะเพราะว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมก็คือด้านคูณด้านใช่ไหมคะด้านคูณด้านก็คือ x กำลัง2นั่นเองเพราะฉะนั้น6คูณกับ x กำลัง2เท่ากับ6คูณกับ a ส่วน4ทั้งหมดกำลัง2นะคะหลังจากนั้นเราก็หาร6ไปเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องการ6นะคะเราก็จะตัดเลยนะทุกคนตัดชึบๆนะชึบๆเหลือว่า x กำลัง2นะคะเท่ากับ a ส่วน4ทั้งหมดกำลัง2เนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็หาไปนะคะเราก็หาต่อนะจะได้ว่า x เท่ากับอะไรเอ่ยตรงนี้นะคะเราใส่รูทไปเลยนะคะเราจะได้ว่า x เท่ากับ
บวกลบนะคะ a ส่วน4นะแต่ว่าในที่นี้เนี่ย a ต้องเป็นบวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ได้แค่ตัวเดียวนะคะก็คือa ส่วน4นั่นเองทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะข้อนี้เรารู้แล้วว่าด้านแต่ละด้านเนี่ยคือ a ส่วน4ถูกต้องไหมคะทีนี้เนี่ยเขาให้หา perimeter นะคะก็คือเส้นรอบรูปใช่ไหมคะของ one face นะคะก็คือเอาแค่หน้าเดียวนะคะสมมุติเป็นหน้านี้เลยแล้วกันนะแสดงว่าแต่ละด้านยาว a ส่วน4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ a ส่วน4อันนี้ก็ a ส่วน4อันนี้ก็ a ส่วน4 a ส่วน4นะคะก็คือจะได้ว่า a ส่วน4บวกกัน4ครั้งก็ได้นะคะหรือว่าจะคิดเป็น a ส่วน4นะคะคูณกับ4ก็ได้นะก็คือเหมือนกันเนาะแล้วมันพอดีเลยนะคะ4ตัด4นะเพราะฉะนั้นเนี่ย perimeter เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยทุกคน perimeter ก็เท่ากับ a นะคะเสร็จแล้วนะทุกคนข้อนี้นะคะดูรูปให้ออกแค่นั้นเองนะเขาบอกว่า the surface area of cube นะคะ cube คือสี่เหลี่ยมเนาะแบบลูกเต๋านะคะก็จะมีทั้งหมด6หน้าด้วยกันนะแล้วเขาบอกว่า surface area ก็คือพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวก็คือเอาพื้นที่ของแต่ละหน้าเนี่ยมาบวกกันถูกไหมคะ6หน้านี่ก็คือคูณ6ไปนะก็จะได้ว่า 6x กําลัง2นะคะเพราะว่ามันต้องยาวเท่ากันเนาะทุกด้านนะคะก็จะได้ว่า6นะคะ x กําลัง2เนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือสูตรของพื้นที่นะเท่ากับ6คูณ a ส่วน4กําลัง2นะคะจะได้ a กําลัง2เท่ากับ a ส่วน4กําลัง2เนาะ x ก็คือบวกลบ a ส่วน4นั่นเองแต่ว่าข้อนี้เขาให้เป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้แค่ a ส่วน4นะเพราะว่าความยาวเนี่ยมันติดลบไม่ได้ถูกต้องไหมคะทุกคนโต๊ะยาวติดลบลบ50เซนติเมตรเนี่ยมีไหมคะไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ได้แค่ a ส่วน4นะคะเราก็จะได้ว่าแต่ละด้านเนี่ยมันยาว a ส่วน4แล้วเขาถาม perimeter เราต้องรู้จักคำนี้นะคะ perimeter ก็คือเส้นรอบรูปเนาะเราก็เลยเอา a ส่วน4มาบวก a ส่วน4บวก a ส่วน4บวก a ส่วน4นะคะตามนี้เนาะเท่ากับ a ส่วน4คูณ4นะก็เลยได้ a นั่นเองเขาถามของแค่one face นะ one face of the cube นะเราก็เลยตอบ a เลยนะคะถ้าเขาถามของทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องหามาอีกรอบเนาะมันก็จะไม่ใช่ a นะคะแต่ว่าดูดีๆนะข้อนี้เขาถามแค่ one face นะคำตอบก็เลยเป็น a เลยนะคะเรียบร้อยนะคะ26ตอบช้อย b นะคะแต่คำตอบคือ A เนาะแต่ตอบช้อย B นะคะเรียบร้อยนะคะทุกคนข้อนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอ่ย